จะเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณต้องย้ายอาศัยไปอยู่ในเมืองใต้ดินที่สามารถอยู่ได้ถึง200ปีสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง City of Ember 2008ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคั่นสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @boti5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องมาในมหานครใต้พิภพอย่างเมืองเอมเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นสำคัญจากนั้นเราก็จะพบกับครอบครัวของดูนเด็กหนุ่มวัยรุ่นพร้อมทำงานซึ่งวันนี้เองก็เป็นวันที่ตัวเขานั้นลอยคอลอยคอยไม่ต่างจากเด็กคนอื่นทั่วไปของเมืองที่จะได้รับการมอบหมายงานจากทางการนายกเทศมนตรีของเมืองนั่นเองซึ่งรวมไปถึงเด็กสาวอย่างลีน่าเช่นกันเธอที่มาสายเกือบจะไม่ทันพิธีเปิดสุ่มเลือกแจกจ่ายงานแล้วแต่กลับมาทันและงานที่ลีน่าเล็งไว้คิดอยากจะทำนั่นก็คืองานการส่งข่าวเพราะเธอชอบที่สุดนั่นเองแต่แล้วกลับไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังทำให้เธอเกิดอาการเซ็งสุดๆก่อนที่ดูนจะมาขอสลับงานกับเธอเพราะคิดว่าตัวเขาน่าจะบอกกับสายช่างที่เขาถนัดอย่างการซ่อมพวกไฟฟ้าซะมากกว่าพอพลาดไปแล้วเช่นกันคงพอจะถูไถกันได้อย่างงานซ่อมท่อของเมืองที่ลีน่าจับได้จึงเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนของทั้งสองคนและไม่นานต่อมาการเริ่มงานก็ดำเนินไปอย่างปกติทางด้านของลีน่าเธอกระตือรือร้นกับงานอย่างมากจนก็ออกไปทำแต่เช้าตรู่ส่วนงานแรกก็คือไปส่งข่าวที่ฟาร์มผักของเมืองเพื่อส่งข่าวถึงแคลรี่คนรู้จักของเธอเองจู่ๆที่ด้านนอกฟาร์มก็ได้มีชายจ้อนจ่าจากเขตผิดกฎหมายของนอกเมืองแอบเข้ามาบวยวายว่าตัวเองพบเจอเข้ากับตัวอะไรบางอย่างขนาดใหญ่ในตอนที่เขากำลังเดินไปตามทางของแม่น้ำทำให้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างมากว่าเป็นเรื่องจริงหรือโกหกของผู้ที่ทำงานอยู่ตรงนั้นรวมไปถึงลีน่าด้วยเช่นกันกลับไปทางด้านของดูนที่พยายามทำงานซ่อมท่ออย่างงงๆปนสงสัยถามข้อมูลต่างๆกับคู่หูสุดต่างวัยอย่างสันไม่นานนักตัวเขาที่อยากจะเข้าไปดูเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเมืองให้ได้จึงได้แอบขโมยพิมพ์เขียวแผนที่เส้นทางต่างๆมาจากสันตอนเผลอซะเลยเดินสำรวจไปสำรวจมาจู่ๆดูนก็เดินทะลุแมพของแผนที่ไปโผล่ที่ห้องแห่งความลับดูเหมือนจะเอาไว้ใช้เก็บเสบียงมีอาหารกระป๋องอยู่มากมายแต่ก่อนจะสำรวจก็ถูกพบตัวจากลูเปอร์ชายที่ทำตัวแปลกๆเขาไม่รอช้าที่จะลากพาตัวของดูนออกมาจากห้องนี้เหมือนไม่อยากให้ดูนรู้มากไปกว่านี้กลายเป็นว่าตัวเขาโผล่ออกมาที่ในเมืองอย่างงงๆและก็พบเข้ากับกระแสไฟฟ้าตกอีกครั้งเป็นเรื่องแปลกที่มันตกบ่อยมากผิดปกติสิ่งนี้เป็นที่มาว่าทำไมดูนถึงสงสัยห้องกระแสไฟฟ้ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยจึงออกสืบค้นหาคำตอบด้วยตัวเองมันซะเลยและก็บังเอิญพบเข้ากับลีน่าตอนไฟดับเข้าพอดีทั้งสองจึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแถมเธอยังนำเศษชิ้นส่วนปริศนาที่เก็บมาได้ตอนไปส่งข่าวที่ฟาร์มผักก่อนหน้านี้ให้ดูนเขาสงสัยว่ามันอาจจะเป็นชิ้นส่วนของแมลงอะไรบางอย่างจึงขอนำมันกลับไปก่อนจะแยกย้ายกันและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไฟฟ้าดับนานกว่าปกติถึง7นาทีลีน่าจึงรีบนำข่าวที่ได้รับมากระจายไปทั่วเพื่อบอกชาวเมืองได้ทันทีก่อนจะแวะไปดูทางบ้านที่มีทั้งย่าและน้องสาวอย่างบ๊อบบี้อีกคนก่อนจะพบว่าย่าของตัวเองมีอาการพูดเพ้ออะไรแปลกๆออกมาถึงหีบปริศนาที่ตกทอดมาจากรุ่นคุณทวดที่เป็นอดีตเป็นถึงนายกเทศมนตรีของเมืองและก็ได้บังเอิญพบกล่องนี้เข้าพอดีในห้องของน้องสาวส่วนทางด้านของดูนเองตัวเขาก็ตกตะลึงถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะได้เกิดไฟไหม้ทำให้ทั้งคนงานไฟฟ้าและคนงานท่อช่วยกันวิ่งวุ่นดับไฟไหม้กันยกใหญ่กลับไปทางลีน่าที่ได้รับข้อมูลจากลูเปอร์ให้มาส่งข่าวถึงเทศมนตรีเธอจึงใช้โอกาสนี้ถามถึงเรื่องของหีบว่าตัวท่านนายกรู้อะไรบ้างไหมจากเทศมนตรีผลปัจจุบันแต่ก็ได้เพียงความเงียบหน้ามืนกลับมาเหมือนไม่อยากจะบอกกลับไปทางด้านของดูดเขารีบค้นหาข้อมูลบางอย่างของชิ้นส่วนปริศนาที่ได้รับมาอย่างเร่งด่วนก่อนจะกลับมาทางลีน่าที่เธอเปิดหีบออกดูด้วยความสงสัยว่ามันมีอะไรอยู่กันแน่ปรากฏว่าพบเศษซากของกระดาษเนื้อหาข้อความที่มีไม่ครบถ้วนและขาดหายไปและของอีกอย่างหนึ่งเป็น
็นแผ่นพลาสติกใสรูปร่างแปลกๆเธอจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนสาวคนสนิทแต่ก็ไม่มีอะไรไฟดับอีกแล้วมือสนิทเหมือนข้อมูลที่มีไม่มากพอลีน่าจึงกลับไปบ้านเพื่อพาหมอมาดูอาการของยาก่อนจะไปก็บอกหมอแวะดูให้น้องสาวด้วยอีกคนปรากฏว่าน้องของเธอกินกระดาษชิ้นส่วนเนื้อหาที่ขาดหายไปในหีบนั่นเองแต่ไม่ทันที่ลีน่าจะนำมาตรวจสอบให้ดูแน่ใจไม่นานนักในค่ำคืนแสนสงบยาของเธอก็ได้จากไปแบบไม่มีวันหวนกลับลีน่าและน้องสาวจึงได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับทางยาที่เหลืออยู่เธอที่อยากค้นหาความจริงจึงนำเศษกระดาษมาต่อกันและนำไปปรึกษาดูนเพราะมีคำแนะนำเกี่ยวกับงานท่อที่เขาทำอยู่พอดีดูนที่คุณลักษณะของตัวอักษรในกระดาษจึงรีพาลีน่าไปดูถึงสิ่งที่เขาคิดกลายเป็นว่าเป็นหนังสือในโบสถ์ของเมืองที่ผู้มีสิทธิ์เปิดอ่านจะต้องเป็นนายกเทศมนตรีเท่านั้นหลังรับข้อมูลมาลีน่าจึงพาดูนไปยังบ้านหลังเก่าเพื่อสืบหาข้อมูลกันต่อจนดูนก็เพิ่มเติมคำจากเศษกระดาษนั้นที่บางส่วนขาดหายไปขึ้นมาเองเดาว่ามันใช่แท้จริงแล้วหรือว่าเมืองแอมเบอร์จะมีทางออกอยู่จริงๆนะถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นข่าวระดับใหญ่ของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ต่อมาดูนจึงพาลีน่าไปยังเส้นทางที่เขาค้นพบซึ่งไม่มีในแผนที่และกำลังเปิดประตูที่ล็อกออกอยู่จากครั้งก่อนและยังไม่ทันได้เปิดก็ถูกขัดจังหวะด้วยตัวตุ่นยักษ์ที่มันกำลังไล่ตามลูเปอร์อยู่ก่อนจะกลับมาไล่พวกดูและลีน่าแทนทั้งสองจึงรีพากันหนีอย่างสุดชีวิตนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองเอมเบอร์แห่งนี้มีแต่ปริศนาและคำถามเต็มไปซะหมดทุกอย่างก็เริ่มเกิดความบังเอิญเชื่อมโยงขึ้นมาอีกครั้งพอหมวกที่ดูนใส่ถูกสลักชื่อของคนงานคนก่อนนั่นก็คือพ่อของลีน่าเธอที่คิดถึงทั้งพ่อและแม่อย่างมากและอยากรู้ถึงสาเหตุการตายที่แน่ชัดจึงกลับเอาความรู้สึกต่างๆไประบายกับแคลรี่คนสนิทที่ทำงานฟาร์มผักจนสุดท้ายเธอก็ยอมเล่าเรื่องพ่อของลีน่าว่าเขาก็สงสัยว่าเมืองเอมเบอร์มีทางออกเหมือนกันแต่ก็ตายในอุบัติเหตุจากการค้นหาเสียก่อนกลับไปทางด่านนายกเทศมนตรีด้วยเหตุการณ์ไฟดับที่เกิดบ่อยขึ้นในช่วงนี้เขาจึงได้แต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยอีกแรงส่วนทางลีน่าที่บังเอิญเจอเพื่อนสาวทำให้เธอได้รับรู้ข้อมูลมาว่าห้องที่ถูกล็อกต้องมีความสำคัญแน่ๆเลยจึงรีบไปบอกต่อดูในทันทีจากนั้นทั้งสองจึงพากันกลับไปที่ประตูบานนั้นเพื่อปลดล็อกได้สำเร็จก็พบกับคลังแสงของเสบียงอาหารอย่างมากมายทั่วทั้งห้องแถมยังเจอนายกเทศมนตรีที่กินจนอิ่มนอนหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องราวอยู่ในนั่นอีกด้วยหลังกลับมาตั้งหลักกันที่บ้านของลีน่าดูนบังเอิญได้ยินเสียงของพ่อตัวเองที่คุยอยู่กับพ่อของลีน่าในเครื่องตอบรับที่ใช้กล่อมน้องสาวของเธอให้นอนหลับเข้าพอดีทำให้เขารีบนำเรื่องนี้ไปถามถึงความจริงกับพ่อของตัวเองทางด้านลีน่าที่คิดว่าจะนำเรื่องที่เธอรู้ไปบอกคนสนิทของนายกเทศมนตรีเพื่อเขาจะช่วยหาทางทำอะไรได้บ้างแต่ปรากฏว่าคดีพลิกคนสนิทกับเลือกข้างนายกเทศมนตรีพาตัวลีน่าไปสอบสวนต่อหน้าเทศมนตรีและกำลังถูกแย่งหีบไปอีกด้วยจากนั้นไฟก็ได้มาดับได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจหนีจากการถูกล้อมจับและฉวยโอกาสแอบขโมยคีย์การ์ดพลาสติกที่เธอเหลือไปเห็นจากนายกเทศมนตรีไปอีกด้วยสวยพี่สวยส่วนทางด้านของดูนเองก็กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดจึงออกถูกตามจับด้วยเช่นกันทำไมพ่อของเขาทวงเวลาให้ลูกชายหนีออกไปได้สำเร็จและตามไปสมทบกับลีน่าที่ฟาร์มผักของเมืองทำให้ทั้งสองต้องนั่งรถในตำนานที่สองครอบครัวเคยที่จะใช้หนีออกจากเมืองเอมเบอร์ในอดีตแต่ก็ไม่สำเร็จจากนั้นทั้งสองที่ช่วยกันปั่นรถประดิษฐ์จนไปสุดทางหนีในเขตทิ้งขยะนอกเมืองก็นำปลายพลาสติก2อันจากลีน่ามาประกอบกันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงเครื่องกำเนิดพลังงานกระแสไฟฟ้าส่วนทางด้านชาวเมืองและนายกเทศมนตรีก็ต่างพากันร้องเพลงประจำวันครบรอบต่อไปไม่ได้ทุกร้อนอะไรกับเมืองที่กำลังจะตายกันเลยแต่ก่อนหน้าที่จะไปลีน่าไม่ลืมที่จะไปพาตัวน้องสาวมาด้วยกับเธอพอมาถึงแล้วทั้งหมดยังไม่รู้เรื่องราวมากพอจึงรีบปลุกซันคู่หูต่างวัยของดูนที่นั่งหลับอย่างสงบดูเผื่อว่าเขาจะรู้อะไรบ้างแต่ก็เหมือนจะได้คำตอบที่ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์มาสักเท่าไหร่นักเป็นลีน่าที่สมองใสกว่าใครเพื่อนเธอถอยหลังไปกลางห้องของพนักงานและก็ดูเศษกระดาษที่เธอประกอบก็พบว่ามีบางอย่างอยู่หลังตู้ล็อกเกอร์ที่เก็บชุดอุปกรณ์ของพวกคนงานดูนจึงรีบไปตรวจสอบดูแบบใช้กำลังเขย่าพังมันเลยละกันเผื่อจะเจออะไรบ้างนะปรากฏว่าแรงสั่นสะเทือนที่เขาทำนั้นมันได้ผลจู่ๆช่องเก็บอุปกรณ์ช่องหนึ่งก็หลุดออกมาพอดูนโยกมันลงมาก็พบกับทางลับด้านในแถมตู้ที่เปิดช่องนี้ดันกลายเป็นเรือที่มีข้อความระบุไว้อย่างเสร็จสรรพครับท่านผู้ชมทั้งสองจึงรีบอ่านคำแนะนำในเศษกระดาษได้ความว่าป
ล่อยเรือไปตามเข็มอะไรสักอย่างจากนั้นดูและลีนาก็หันไปหมุนกลไกพวงมาลัยที่อยู่ข้างๆพอทำตามดูก็ลงล็อกทุกอย่างระบบกลไกก็เริ่มทำงานเรือที่เป็นช่องเก็บอุปกรณ์ก็พากันขยับไปตามกลไกทั้งหมดดูและลีนาที่ตามไปดูอย่างตั้งใจก็พบว่าเรือถูกปล่อยลงแม่น้ำในห้องกำเนิดกระแสไฟจริงๆแต่มันกลับไม่ผ่านฟันเฟืองขนาดใหญ่ที่ขวางทางออกอยู่เพราะระดับน้ำที่มีน้อยเกินไปนั่นเองทำให้ทั้งสองต้องหาวิธีการทำอะไรสักอย่างแต่ย้อนกลับไปหรือว่าทั้งสองมองข้ามอะไรไปนะขั้นตอนมันไม่น่าจะมีแค่นี้จึงกลับไปเริ่มอ่านคำแนะนำกันใหม่อีกทีและเป็นคราวของดูนที่จะโชว์ความสมองสายบางและงานนี้เขาหยิบแผ่นการ์ดพลาสติกที่พกติดตัวจากลีน่าที่ได้มานำมันมาประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นแท่งของกุญแจไขเปิดในห้องควบคุมที่พวกเขาเจอแต่ก็ดันไม่ออกจนฮีโร่ตัวจริงออกโรงเองเป็นน้องสาวของลีน่าที่มีหัวความคิดเฉียบแหลมดึงกุญแจกลับออกมาห้องก็ได้ถูกเปิดออกมาในทันทีทั้ง3จึงพากันเข้าไปก็พบเข้ากับห้องควบคุมที่สามารถมองไปทั่วทั้งห้องเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและเริ่มทำตามคำแนะนำในกระดาษตามขั้นตอนอย่างช้าๆแต่แล้วอุปสรรคก็ได้บังเกิดเมื่อฟันเฟืองของกลไกเกิดปัญหาติดขยับต่อไปไม่ได้กลายเป็นซันคู่หูต่างวัยที่สะดุ้งตื่นถึงแรงความดันที่ระเบิดออกโรงไปซ่อมกลไกที่มีปัญหาในทันทีตามหน้าที่ของตัวเองพร้อมทั้งกับดูน2คนที่ช่วยเหลือกันทำให้ระบบกลับมาทำงานตามปกติครั้งแต่ด้วยเวลาในตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าไม่ออกเดินทางในตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปซันจึงเสียสละอาสาที่จะเป็นคนเฝ้าระบบกลไกนี้แทนเองและแล้วพอน้ำเริ่มได้ระดับทั้ง3คนจึงนั่งเรือออกเดินทางข้ามพ้นสิ่งกีดขวางทางได้สำเร็จกลับไปทางด้านของลูเปอร์ที่เดินไปพบนายกเทศมนตรีโดยบังเอิญพยายามถามถึงข้อตกลงของทั้ง2ฝ่ายแต่แล้วนายกก็เกิดเจ้าเล่ห์เปลี่ยนใจสลัดลูเปอร์ทิ้งเขาไว้เกิดเป็นการต่อสู้แย่งชิงเพื่อที่จะได้เข้าไปยังห้องของเสบียงใครได้ไปก็อยู่รอดแน่ๆไปอีกนานและก็เป็นนายกที่เหลี่ยมจัดล็อกประตูพาตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องอย่างความเร็วแสงแต่ยังไม่ทันได้แฮปปี้ตุ่นยักษ์ก็โผล่ตัวออกมาจากความมืดในห้องพุ่งเข้ามาแดกท่านนายกเทศมนตรีเรียบร้อยกลับไปทางด้านดูลีน่าและน้องสาวทั้ง3ที่นั่งเรือลอยไปตามเส้นทางของน้ำโผล่ไปทางยาวของสไลเดอร์จากนั้นก็โผล่อีกทีมาถึงถ้ำขนาดใหญ่ที่มีบันไดสูงชันยาวขึ้นไปทั้ง3ก็พากันเดินไปอย่างช้าๆจนก็ไปถึงประตูพอเปิดออกดูก็พบเข้ากับห้องโล่งๆไม่เจอใครสักคนพอเดินต่อไปก็พบกับทางออกและพากันนอนพักผ่อนก่อนแสงจากดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆขึ้นปลุกพวกเขาจากกลางคืนแปลเปลี่ยนเป็นเช้าของวันใหม่ปรากฏว่าที่ข้างบนของเมืองเอมเบอร์มีโลกใบใหม่อยู่จริงๆทั้ง3จึงโยนหินและข้อความลงไปพร้อมกันตามป่องที่สามารถมองเห็นเมืองเอมเบอร์ด้านล่างได้ชัดเจนถึงเรื่องราวการค้นพบนี้ให้ชาวเอมเบอร์ได้รับรู้ปล่อยมันล่วงตกด้วยความหวังและก้อนหินก็ได้กลิ้งไปถึงพ่อของดูนอย่างปาฏิหาริย์ถึงเวลาที่ชาวเมืองจะได้ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยกันใหม่แล้วและหนังก็ตัดจบไปแบบสวยงามบริการหารYouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคั่นสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@bochi5รับรองว่าซิง